ครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้หายใจไม่ออกเลยค่ะตอนนี้เอาใครหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าปอดอย่าเร็วอย่าเร็วคนฟังคนที่เคยโทรมานั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็โทรมาทิ้งแล้วใช่ไหมครับก็ดีขึ้นไปหน่อยแต่พอตอนเช้าตื่นก็เริ่มตื่นแล้วตอนนี้แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่าเร่งอย่าเร่งตัวเองค่อยๆช้าๆเจอลุงแล้วค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับนั่นมันจะอยู่ถ่ายนะคะอย่าพูดบ่อยคุมการหายใจยิ่งถ้าเราพูดมากมันก็ยิ่งเสียจังหวะในการหายใจผมรู้แล้วว่าหายใจไม่สะดวกผมรู้แล้วไม่ต้องมาย้ำค่อยๆฟังเสียงลุงไปเรื่อยๆนะครับนะข้อหน้าอกเบาๆก่อนครับผมข้อหน้าอกเบาๆนะมือสองข้างกดตั้งแต่คอหอยลูกกระเดือกเนี่ยไล่ลงมาที่หน้าอกกดกดเคาะเคาะเคาะกดกดจนกระทั่งมาถึงลิ้นปีใต้ลิ้นปีกระดูกสีข้างสองข้างกดเข้าไปทางสะดือมีสากกระเบือก็ทำไปนะครับสากกระเบือกดหน้าท้องไปคุมการหายใจให้มีจังหวะจากคนนะมือสองข้างกดขมับสองข้างกดนวดนะแล้วก็รวบหัวไปยังท้ายทอยนั่นแหละทำตามคำบอกไปทีละน้อยสองน้อยผมจะถามกลับเองหรอกไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกลัวมันหรอกไม่ต้องกลัวตายยังไงมันต้องตายอยู่แล้วล่ะแต่ยังไม่อยากจะตายตอนนี้ก็หายใจเอาไว้ เห็นไหมเราคิดแบบง่ายๆฮะคิดแบบสบายๆอย่างเงี้ยมันอยู่ที่หลักการคิดพวกนี้สังเกตดูว่าดีขึ้นไหมสูดหายใจเข้าได้ยาวขึ้นกว่าเดิมไหมเมื่อรู้ว่าหายใจเข้าได้ยาวก็หยุดกลั้นนานๆใช่ไหมกลั้นนานแล้วก็กดหน้าท้องไม่ต้องรีบร้อนได้แถวเท่านั้นนะครับตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองผมถามว่ารู้สึกว่าอาการจุกหรือว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่เข้าถามว่าดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังไม่ได้หมายความว่าหายแล้วนะดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังเชิญครับนิดหน่อยค่ะถึงจะนิดหน่อยก็บอกว่าดีขึ้นนะนั่นแหละอย่าโลภอย่าโลภเชื่อเธออย่าโลภไม่ใช่ค่ะมันไม่มีแรงหายใจอย่าพูดมากรู้แล้วรู้ว่าดีขึ้นนิดหน่อยมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับนะจะให้ผมกระโดดมาช่วยบ้านคุณเดี๋ยวนี้ผมก็ทำไม่ได้เห็นหรือยังคุณอยู่บ้านคนเดียวจะเรียกร้องให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้เห็นหรือยังเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกทางเดียวก็ช่วยตัวเองโดยมีลุงออกช่วยโดยการผ่านเสียงที่ว่านี้มาก็แปลว่า
ในโลกใบนี้มีเราสองคนเท่านั้นเองที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ด้วยต้องคิดยังไงให้ได้โอเคไหมโลกใบนี้ทั้งใบในนาทีนี้ในชั่วโมงนี้มีคุณกับลุงหงอกสองคนเท่านั้นในโลกใบนี้เห็นไหมในการช่วยก็ช่วยตามที่ว่านี่แหละครับแต่ทางฝั่งคุณก็ต้อง 100% ทางฝั่งคุณต้องช่วยตัวทั้งหมด 80% ได้ไหมไม่ได้ลุงช่วย 80% คุณก็ช่วย 20% ต้องเข้าใจให้ได้นะช่วยตัวเอง 20% ลุงหงอกช่วย 80% ต่อมาก็เพิ่มลุงหงอกจะลดลง 70% คุณก็ช่วยตัวเองเข้ามา 30% เนี่ยต้องคิดในตัวเลขนี้ให้ได้แล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นของมันเองครับมันอยู่ที่หลักการคิดมันแน่นจุดไหนก็เคาะจุดนั้นหน้าอกนั่นนะครับต้องรู้เองเรื่องนี้ต้องรู้ตัวเองครับไอแรงแรงเงี้ยพยายามหาจังหวะตัวเองด้วยในการไอสูดหายใจเข้าไปก่อน แล้วก็ไอแบบกระแทกเลยนั่นแหละเวลาหายใจเข้าไปอีกทีนึงมันเข้าไปได้มากกว่าเดิมไหมเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองให้ได้นะครับนั่นแหละเป็นภาวะที่เรียกว่าหืดหอบนั่นแหละให้รู้ไว้มันไม่ใช่หายใจไม่เข้าธรรมดาแล้วมันเป็นหืดไปแล้วคำว่าหืดเนี่ยให้นึกถึงท่อลมหายใจตั้งแต่ปลายจมูกรูจมูกเข้าไปที่ข้างๆลูกกระเดือกมือจับข้างๆลูกกระเดือกทั้งสองข้างกดๆเข้าไปกล่องลมข้างๆลูกกระเดือกสองข้างกดๆเข้าไปกับซ้ายขวาคลื่นน้ำลายช่วยคลื่นน้ำช่วยให้มันขยับตรงนั้นเพราะมันตีบมันตันเสร็จแล้วก็มาเคาะหน้าอกตึงๆเนี่ยก็เรียกว่าช่วยตัวเองมันต้องรู้จุดนั้นมันติดขัดตัวเองต้องรู้ถ้าผมฟังสังเสียงนี่นะฮะนี่แหละคือภาวะหืดหอบแหละไอ้กลุ่มหืดหอบเนี่ยทางการแพทย์เขาจะมีอะไรที่พ่นเข้าไปในรูปากงับเข้าไปกืดมันก็จะขยายหลอดลมให้มันก็หายใจไปได้ช่วงระยะหนึ่งมาในทางการแพทย์เขาจะมีตรงนั้นไอ้ฉุกเฉินเขาทีนี้ฝั่งคุณไม่มีใช่ไหมก็ต้องโดยวิธีนี้แหละครับมันก็ธรรมชาตินี่แหละที่บอกว่าธรรมชาตินะครับได้ดูจอไหมฮะว่าลุงไลฟ์สดอยู่เวลานี้ได้ดูไหมครับไม่มีโอกาสได้ดูเลยค่ะ
นะไม่ได้ดูนะก็บอกว่าไม่ได้ดูก็พอไม่ต้องขยายความไม่ต้องพูดมากแค่นี้ก็พออืมไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็แปลว่าไม่ได้ฟังเพราะว่าผมพูดผ่านจออยู่ถ้าต้องดูก็ต้องฟังไม่เป็นไรอย่าถอยหลังไปยังไม่ได้เลยค่ะไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดครับไม่ต้องพูดโอเคไหมคือไม่อยากจะให้เสียพลังงานในการตัวเนี้ยพยายามคุมการหายใจตัวเองให้ได้แล้วก็คอเดี๋ยวดูว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับไหมตรงนี้ต่างหากที่ต้องการมากที่สุดในนาทีนี้เคยเห็นหน้าลุงหงอกบ้างไหมเนี่ยก็เห็นในทีวีเนี่ยค่ะเห็นในจอโอเคจอเห็นตลอดนะคะโอเคเคยเห็นกันแล้วกันนะนึกหน้าลุงหงอกได้ไหมเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงอ่ะว่าไม่ได้ค่ะนึกถึงไม่ต้องไปเร็วไปทีช้าๆนะครับถ้าพูดเร็วไม่เข้าใจมันไม่เกิดประโยชน์นะครับผมถามว่านึกเห็นใบหน้าลุงหงอกไหมนึกได้ค่ะถ้านึกได้มันมีคิ้วเหมือนชาวโลกไหมลุงหงอกจมูกวี่ปากแหว่งหรือเปล่าจมูกวี่ปากแหว่งไหมลุงหงอกเนี่ยโตๆค่ะลองอธิบายรูปร่างใบหน้าของลุงหงอกสิหน้าเรียวจมูกตรงๆตรงๆใจจมูกตรงๆเลยค่ะของสีดอกเราท่านสีดำจุดเด่นจริงๆคืออะไรหน้าตาลุงหงอกจมูกเดี๋ยวหัวเราะจุดเด่นที่เห็นนะคะจมูกค่ะจมูกตรงๆตรงๆเนี่ยค่ะยังมีอีกสิ่งหนึ่งคิ้วเหรอคะมันรู้ถ้าเจอปุ๊บก็รู้ทันทีว่าสิ่งนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ไม่เหมือนกันจะมีแต่จมูกที่แอบมองไปแล้วมันจะเด่นตรงจมูกอย่าย้ำจมูกบอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งก็อย่ามาย้ำจมูกแปลว่าการสังเกตไม่ดีพอการสังเกตเนี่ยนะฮะมันเป็นความพิเศษของมนุษย์ครับนะเอาไว้จะเล่าให้ฟังว่าอะไรล่ะที่บอกก็เป็นจุดเด่นมองปุ๊บจะรู้ทันทีเลยมันเป็นองค์ประกอบของใบหน้าเอาไว้จะบอกได้ค่ะแว่นตาเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยไงนั่นแหละองค์ประกอบต้องให้มันทั่วเนี่ยแปลว่านี่แหละการที่ตัวเองไม่เคยฝึกการสังเกตมาก่อนมันก็มาลงที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละบอกให้ทราบไว้นะเป็นหนึ่งเลยล่ะครับเป็นหนึ่งของต้นทางของการเจ็บไข้ได้ป่วยจำไว้เลยครับตรงนี้ต้องหัดเป็นคนสังเกตสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็สรุปก็คือเลือกเอามาใช้เหมือนไปซื้อของตลาดเลือกของถ้าซื้อผักเอาผักดีๆเนี่ยพอเลือกปุ๊บก็นั่นคือซื้อตรงนั้นใช่ไหมถ้ามีโอกาสได้เลือกนะครับยกเว้นแม่ค้าเขาไม่ให้เลือกใช่ไหมนี่คำว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปก็คือเลือกกินเลือกใช้เลือกอยู่เลือกไปต้องหัดเป็นคนอย่างนี้ให้ได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาเบียดเบียนตัวเราเห็นได้อย่างชัดไหมทีเนี้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย62ค่ะอายุ62เนี่ยเคยมีหลักคิดวิธีคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังไหมล่ะชีวิตที่ผ่านมา60กว่าปีเนี่ยก็ฝึกมาอยู่เรื่อยๆนะคะ
ส่วนใหญ่แต่บางทีมีโอกาสก็หลงเลยไปนิดนึงเคยมีหลักคิดวิธีคิดอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังไหมล่ะผ่านๆมาก็ลุงมีหลักคิดมีวิธีคิดอย่างนี้ลุงงอกจึงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆมาเบียดๆมันก็เป็นตัวอย่างให้อยู่นะเพราะคำอย่างตัวเองเนี่ยจริงๆไม่ทานเนื้อหมูมาตั้งเป็น10ปีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาทิตย์ก่อนไปทานแล้วติดใจโลภมากไปทานสองจานมันก็เลยเกิดอาการนี้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยมีแค่ติดเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ตัวเองเมื่อก่อนไม่ทานเนื้อหมูไปกินเนื้อหมูเหรอค่ะเมื่อก่อนจะทานมังสวิรัติเลยเพราะขยายรู้สึกว่าเรื่องงานเนี่ยสั่นแล้วมันก็แค่เรื่องเป็นนู่นเป็นนี่แต่ไม่หนักเท่านี้เพราะเมื่อก่อนไม่ทานเหนื่อยเลยนี่เลยครับถามจริงๆแต่ทีนี้มากลับมาถามในเรื่องนี้อายุ60กว่าปี62ปีอยู่คนเดียวเนี่ยถามเธอว่าอยู่ยังไงกินยังไงมีใครมาเลี้ยงดูปูเสือเงินทองเอามาจากไหนมาใช้เนี่ยเอาลูกค่ะลูกชายเลี้ยงดูอ๋อลูกชายไปต่างประเทศโอเคพอเข้าใจอ๋อลูกชายส่งสตังค์จากต่างประเทศมาให้ต่อเดือนเอาละทีนี้เมื่อเวลาเงินมาถึงมือแล้วทีนี้จะใช้เงินยังไงทีนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยก็ใช้พอประมาณนะคะจะใช้ไงจะไปออกไปใช้เงินยังไงเอาเงินออกไปใช้ยังไงเวลาไปซื้อข้าวแล้วก็กลับแล้วออกไปอ๋อก็ออกไปข้างนอกเดินออกไปไปรถโดยสารเล็กๆน้อยใช่ไหมใช่ขับรถไปเองครับมันอยู่ที่การจังหวัดไม่มีรถโดยสารนะครับขับรถไปเองโอเคไหมฟังให้ดีก็ค่อยๆถามเรื่องนี้ขับรถไปเองอยู่แต่จังหวัดที่อยู่คือแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนขึ้นเขาลงห้วยแต่อันนี้อยู่ในเมืองตอนนี้อยู่ในเมืองก็อยู่ในเมืองตอนนี้อยู่ใกล้ใกล้เมืองอะค่ะโอเคพอเข้าใจได้นะครับจริงๆเพื่อนเพลงอยู่ที่ปทุมแต่มาอยู่ที่นี่พ่อหลานนะมาเลี้ยงช่วยเลี้ยงหลานนะนิดนึงอ๋อเดี๋ยวนะอยู่ที่ปทุมมาอยู่ที่แม่ห้องสอนเพราะหลานมาดูแลหลานดูแลหลานหรือให้หลานดูแลดูแลหลานวันนั้นที่คุยกับอาจารย์เหรอที่ตัวเล็กในผู้หญิงอ่ะที่ท้องสุดคูณเลยค่ะแล้วเด็กคนเนี้ยเหรอใช่ค่ะครับลูกเขาจะอยู่อีกบ้านนึงค่ะลูกของลูกชายที่อยู่ต่างประเทศนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วแม่ของเด็กล่ะเขาอยู่อีกบ้านนึงค่ะแม่ของเด็กเขาอยู่อีกบ้านนึงแล้วบ้านห่างกันไหมก็ห่างกันมากหลายกิโลโอ้หลายกิโลด้วยค่ะโอเคเข้าใจได้หลายกิโลด้วยอ๋อคำว่าอยู่คนเดียวก็หมายความตรงนี้เนาะใช่เขาไปมาหาสู่ไหมอาทิตย์นึงมาหาสู่เจอกันกับหลานไหมค่ะโตสิวันนี้ก็จะออกไปทานข้าวเขาเนี่ยแล้วสุขสาวที่ก็จะรับมาสลับกันเลี้ยงค่ะผัดกันเลี้ยงอันนี้ออกไปฝันไม่เหนื่อยมากตอนนี้บอกว่าทำไมไม่โทรไปหาปู่เราก็ตอนนี้โทรคุยกันอยู่ก็บอกว่าเนี่ยก็ทำตามอันเก่าแล้วเนี่ยมันก็ดีหายเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยเอาล่ะคำถามมาเลยทีนี้ว่าถามว่าดีขึ้นเยอะหรือยังหายใจไม่เข้าเนี่ยยังชั่วก็ยังชั่วแล้วก็ยังชั่วอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจหรือยังก็ได้แค่ประมาณ70-80% 70-80% ไม่บอกแล้วต้องตั้งหลักให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วแค่ชวนคุยกันเนี่ยไม่มีอะไรมากมายหรอกนะฮะตรงนี้อย่าตื่นเต้นจนเกินไป
ไม่รู้ถ้าอยากจะอยู่นานๆก็ต้องหายใจเอาไว้ก็มีอยู่แค่เนี้ยทีนี้มันต้องมีจังหวะของการหายใจมันต้องมีจังหวะของเราเองคิดค้นวิธีตัวเองนะฮะที่ผมนำพาให้เนี่ยก็ต้องฝึกอยู่นะฮะทีก็คิดกันด้วยคิดประยุกต์ใช้ตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวเองนะเนาะก็ฝึกสมาธิด้วยค่ะก็สุดใจแต่จะมาเกินที่มันหายไม่ได้เลยนะคะเอาละเมื่อมันหายไม่ได้เนี่ยพาทำมาถึงขนาดนี้ยังไม่รู้จุดเลยพาทำมาขนาดนี้มันครั้งที่4แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะยังจับจุดตัวเองไม่ได้เฉลยว่าจะตื่นเต้นกันไปถึงไหนกันใช่ไหมล่ะมันต้องจับจุดได้มันต้องรู้ขั้นตอนที่ว่าตอนนี้ร่างกายทำโทษอยู่ไงเป็นการของแสลงครับครับโอเคนะตรงพอใจไหมพอใจขึ้นแล้วกันโอเคก่อนจากกันวันนี้เนาะฝนตกไหมที่แม่ฮ่องสอนฝนตกค่ะตกมากไหมล่ะค่ะอากาศเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเป็นยังไงสบายดีค่ะป้าสบายค่ะโอเคไม่ร้อนมากไม่โอเคเข้าใจค่อยๆพูดให้มันเป็นจังหวะจะโคนนะครับพูดนี่มีจังหวะช่วยเดินก็เหนื่อยละนั่นแหละต้องเรารู้ว่าเหนื่อยก็หาทางวิธีพูดเป็นจังหวะไม่รู้ว่าจับจังหวะให้ได้ของการพูดจามีประโยคมีการหยุดมีการเอื้อนหายใจประมาณนั้นครับใช่ไหมค่ะที่คิดแต่อยู่นี่ก็คือแบบตอนนี้ก็นั่งตัวตรงไม่ได้ค่ะนั่งเองก็ไม่ได้มันจะหายใจไม่เข้ามันต้องนั่งก้มแล้วก็เอามือแบบกดท้องไว้ถึงจะหายใจได้แล้วไปอาบน้ำก็หายใจไม่ออกก็หายใจไม่เข้าเหมือนกันต้องรีบคือพอโดนน้ำเข้าไปปุ๊บมันหายใจไม่เข้าหนักเข้าต้องก้มตัวไปเรื่อยๆไม่ทราบเป็นอะไรโอเคเข้าใจได้ฟังให้ดีนะนี่แหละเป็นลักษณะที่ฟังให้ดีนะครับที่บอกว่าเป็นหอบหืดนั่นนะครับมันเป็นหอบเป็นหืดนะครับกี่ปีนะที่มันลากยาวมาเป็นส่วนตัวแบบเนี้ยมันเป็นมาแล้วกี่ปีครับสมัยก่อนตอนเด็กๆเคยเป็นแล้วหายไปแล้วค่ะและเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยค่ะอาการแบบนี้ค่ะตอนนี้ตอนนั้นแม่ซื้อยาเป็นเหล้าจีนให้ทานแล้วก็หายขาดไปแล้วตอนอายุ13ค่ะอาการแบบนี้เลยค่ะอาการเดียวกันครับแต่แล้วมันเคยเป็นอีกเลยเพิ่งจะมาเป็นเมื่อ2อาทิตย์เนี่ยค่ะโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับเข้าใจแล้วตรงนี้เคยไปหาหมอบ้างไหมไม่เคยอ่ะถ้าไปนะฟังดีนะถ้าไปนะหมอเขาจะให้มันจะมีไม่รู้เขาเรียกอะไรลุงไม่เคยใช้หรอกเห็นแต่คนอื่นเขาใช้กันเวลามันเหินหอปุ๊บก็จะพ่นเข้าไปในปากเขาเรียกยาพ่นต้องใช้เหรอคะอาจารย์ต้องใช้อย่างนั้นด้วยเหรอจ๊ะไม่รู้ผมเห็นแต่เขาเวลาเขาเป็นหืดหอบอ๋อค่ะนะเขามีอะไรพ่นเข้าไปในปากนี่แหละลองไปถามหมอดูซิหรือร้านขายยาก็ไปถามเภสัชกรดูซิที่เขาขายนะที่เขาเรียกไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรผมก็ไม่รู้หรอกค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะนั่นแหละที่เขาปุ่มขึ้นค่ะนั่นแหละนะก็เชื่อว่าจะนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ง่ายมันเวลาหายใจไม่เข้าใช่เอาไว้ฉุกเฉินอย่าไปใช้ประจำค่ะถ้าใช้ประจำมันเคยตัวค่ะฉุกเฉินแล้วจริงจะมาใช้มันจะโล่งมันจะหายใจได้โล่งขึ้นมันไม่นี่จะถือโอกาสเล่าให้ฟังไอ้เรื่องหืดหอบเนี่ยผมว่าผมช่วยคนมาหลายคนมากค่ะนะอีกคนนึงที่นครปฐมเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยหรอครับทั้งคืนก็นอนไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าต้องนั่งหลับเหมือนไก่เหมือนกาแหละครับ
็นั่งยังไม่ได้เลยค่ะคุณลุงนั่งก็ไม่ได้ต้องงอตัวอย่างเงี้ยจะนั่งเองก็ไม่ได้มันแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะเอาเป็นว่านอนคว่ำนอนหงายไม่ได้กันแล้วกันใช้คำนี้คำเดียวใช่ค่ะอืมแต่วิธีไหนก็เฉยนั่นคือเขาเป็นหนักมากๆแล้วเป็นตั้ง20กว่าปีคนที่ว่านี่นะครับก็หายเพราะมือผมนี่แหละแต่มันอยู่ใกล้มือผมมันก็ช่วยง่ายเข้าใจไหมอาจารย์ที่บ้านอาจารย์อยู่แถวไหนคะก็มีโอกาสได้ขึ้นไปจะได้แวะไปห้ามพูดคำว่าถ้ามีโอกาสห้ามพูดคำนี้กับลุงต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าพูดคำนี้กับลุงมันจะไม่มีโอกาสเลยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้จะไปเลยนะไม่ใช่ห้ามพูดว่าถ้ามีโอกาสฟังให้ดีฟังให้ดีภาษาลุงเนี่ยกำกับไปเลยนะเป็นภาษามันจะเป็นคำสั่งเลยนะผมห้ามพูดหนึ่งถ้ามีโอกาสสองถ้ารวยหรือถ้าถูกหวยจึงจะอะไรก็ว่ากันไปห้ามเด็ดขาดแล้วชีวิตนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยมันเป็นข้อแม้แล้วใช่ไหมฮะห้ามใช้ห้ามใช้อันนี้อยากไปหานะคะเออแถวๆสภาพอยู่แถวๆสภาพพนังกล่าวเนี่ยแหละคราวนี้จะทราบที่อยู่ได้ยังไงจะรู้ที่อยู่ได้ไงแต่ตอนนี้ที่นี่ไม่สามารถบอกได้เออต้องหาวิธีติดต่อสื่อสารใหม่ทีนึงอ๋อค่ะครับเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้ค่ะเราก็โทรไปถามนะคะไม่ได้ห่วงนะครับแต่มันบอกไม่ได้มีข้อจำกัดครับตกลงก่อนจากกันนะทีนี้ถามว่าดีขึ้นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม90%แล้วค่ะตอนนี้อ๋อพอมันทำท่าจะตายแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ถ้าหากว่าไม่ใช่ลุงหอกช่วยตายยังเกือบเหมือนจะสิ้นอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะถามมาเรื่องราวอย่าหัวเราะไปหาหมอบอกไม่ต้องให้ลุงหอกช่วยพอถามเข้าเรื่องอย่าไปเรื่องนอกเรื่องเวลาถามเข้าเรื่องจริงๆต้องการที่จะถ้าไม่มีลุงหงอกช่วยถามว่าอีกประมาณกี่ชั่วโมงจะตายมันก็ต้องบอกได้สิเออเราเป็นคนเจ้าของคนหายใจเนี่ยย้ำถ้าไม่มีลุงหงอกช่วยหรือลุงหงอกแกล้งไม่รับโทรศัพท์อีกสักกี่ชั่วโมงจะตายวะเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน2 ชั่วโมงค่ะโอเคนะมันต้องประเมินล่วงหน้าได้คนมันต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการเข้าใจตัวเองมันไม่ได้เสียอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายใช่ไหมครับเออถ้าลุงหอกไม่มาช่วยตัวเนี้ยไม่เกิน2 ชั่วโมงได้เผาแน่ให้มันชัดไปเลยนะครับกับลุงหอกมันจะเป็นอย่างนั้นต้องมีความคมชัดเป็นเรื่องแล้วมันจะง่ายไม่มีใครเขาอยากจะให้ตายหรอกที่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมครับเออผมก็ยิ่งพยายามหาวิธีช้อนอยู่แล้วครับสังเกตภาษาผมสิครับนะลูกเมียก็ไม่ใช่ไม่เคยรู้จักหน้าข้าตากันเลยดูสิครับอยู่ไกลกันตั้งแต่เนื้อสุดเห็นไหมลุงช่วยขนาดไหนเนี่ยสังเกตตรงนี้สิครับสลึงเดียวก็ไม่ได้จ่ายเห็นไหมอย่างดูสิครับนี่แหละคือลุงงอกแหละไม่ใช่ทำแค่นี้นะทำมันแต่ปี40นู่นน่ะใช่ไหมฮะเออก็ขอให้เข้าใจในสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่จะมาพูดจาเพื่อให้มีบุญคุณหรอกครับผมรู้ว่าผมมีหน้าที่บอกทีนี้ถวนทางฝั่งคุณก็มีหน้าที่รับฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติให้มันรู้จักนี่ต่างตัวเนี่ยมันหน้าที่คนละหน้าที่ใช่ไหมล่ะมันถึงจะไปกันได้มันมาถึงยุคของมันดีแล้วล่ะฮะที่อยู่แม่ห้องสอนหายใจจะตายภายใน2 ชั่วโมงอยู่ก็ลุงหอกก็ช่วยได้และช่วยได้ไงใช่ไหมให้มันชัดไปเลยไม่ต้องมีคำว่าอาจจะบางทีกับลุงเนี่ยก็จะมาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมวลให้ได้มนุษย์พันธุ์ที่พิจารณามันต้องประมวลให้ได้ประมวลผลให้เป็นใช่ไหมครับมันก็เชื่องมงายดักดานมาตลอดเวลายิ่งถ้าหากว่าไปเจอ18 มงกุฎหลอกลวงตายหาเลยใช่ป่ะ
แล้วก็ซื้อนั่นกินนี่เอานี่ไปซื้อไปขายสิเห็นไหมเขามีกันเยอะแยะในตลาดสดตลาดแห้งโอ้ยถ้าผมเป็นคนอย่างนั้นผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วเอาจริงๆทำให้คนหายมานับไม่ถ้วนเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่หน้าเลือดเหมือนเขาทำกันเนี่ยผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วจริงไม่หายคืนเงินแล้วแต่ละไอ้เงินเนี่ยจริงแต่ผมก็ยังไม่ทำเลยนะครับดูสิใจผมทำด้วยอะไรบอกเป็นคนที่ฟ้าส่งมาโปรดช่วยมนุษย์ค่ะนะมาช่วยสัตว์โลกไม่ใช่ฟ้าส่งมาหรอกไม่มีได้ส่งมาหรอกเข้าใจไหมครับกับลุงหอกมีแต่คนอื่นบอกว่านั่นส่งมาที่ส่งมาไม่มีลุงหอกคือตัวลุงหอกคนเดียวไม่มีใครมาส่งมาเข้าใจไหมครับเอานั่นก็คิดไปเองเวลาที่ดิฉันเป็นอะไรอย่างนี้ดิฉันคิดถึงพระพุทธเจ้าลุงหอกก็ได้มาสองครั้งแล้วนะคะเนี่ยเออช่วยทำไงใครช่วยลูกเนี่ยลูกทำไงลูกก็เด้งขึ้นมาในยูทูบทุกทีเลยเนี่ยเอาละดีแล้วเอาดีแล้วฟังผมเบรกไว้ก่อนดีแล้วที่คิดถึงพระพุทธเจ้าฟังให้ดีนะทีนี้นะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะดีแล้วที่คิดถึงพระพุทธเจ้าถามว่าเกิดทันไหมครับไม่ทันฟังเกิดก็ไม่ทันคำว่าพระพุทธเจ้ามีแต่คนเขาเล่าลือมาใช่ไหมฟังกันมา 2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมล่ะค่ะถามว่ามีจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ดีกว่ามีจริงค่ะเกิดทันไหมเนี่ยเกิดไม่ทันค่ะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยสัมผัสด้วยจิต อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเข้าเรื่องสัมผัสอย่าหัวเราะรู้ได้ยังไงสัมผัสด้วยจิตนะโอเคนะโอเคนะฟังลุงทีเนี้ยทั้งคุณฟังทางฝั่งคุณคุณบอกว่าสัมผัสด้วยจิตเนาะเดี๋ยวไปตรงนี้นะเอาไว้ข้างตัวเอาไว้กะละมังหนึ่งข้างตัวทีนี้ฟังภาษาลุงนะถ้าใครสักคนหนึ่งมาถามลุงหอกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมลุงหอกลุงจะตอบว่าไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันเห็นไหมเพราะเกิดไม่ทันมีจริงไหมไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันทีนี้ก็ย้อนกลับไปอยากจะรู้ไหมล่ะจะเล่าให้ฟังอยากจะรู้ฟังทีนี้ครับพระพุทธเจ้าเป็นภาษามีแน่นอน 100% ไม่หายหนีไปไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยหายหนีไปไหนไอ้ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเอาไปเผาแล้วพูดมันชัดๆคือเอาไปเผาแล้วจะบอกว่าไม่หายหนีไปไหนได้ยังไงลูกงอกเอาในมาพูดเดี๋ยวโดนตบปากเน่าฟังต่อสิพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่ภาษาลูกงอกนะฮะคำว่าพระธรรมเนี่ยมันเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลนะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนไอ้ที่คุณบอกว่าสื่อด้วยจิตนั่นแหละมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือรู้จักดีรู้จักชั่วเห็นหรือยังนะรู้จักดีรู้จักชั่วนะรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักสัมมาคารวะโอเคไหมนี่มนุษย์กลุ่มนี้จะรู้ก่อนรู้ไงรู้ได้อยู่ในตัวของเราเองสามารถรู้ได้ผ่านร่างกายของเราผ่านความรู้สึกนึกคิดของเราและผ่านจิตของเราที่คุณพูดเมื่อกี้นี่แหละเข้าใจไหมจะผ่านตรงนั้นเองจึงจะรู้ว่าคำว่าพระธรรมนั้นมันคืออะไรชัดไหมครับจำไว้เลยนะไม่หายหนีไปไหนเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จบไหมครับนี่คือภาษาลุงออกนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแหละนะภาษาเริ่มต้นไม่รู้สิเกิดไม่ทันแต่เวลาอธิบายแล้วผมถึงไหนๆนู่นเข้าใจยังโอเคนะยังอยู่ข้างว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยครับ
เอาฟังต่อถ้างั้นฟังดีนะเป็นภาษาจำมานานแล้ว 2,000 กว่าปีคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฟังให้ดีนะกลุ่มสาธุเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้หรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคำว่าธรรมที่ว่านี่มันแปลว่าอะไรครับว่าธรรมก็ธรรมคำสั่งสอนน่าฟังเห็นพระธรรมคือคำสั่งสอนใช่ไหมใช่ค่ะฟังพระธรรมคือคำสอนก็คือพระไตรปิฎกเราบ้างท่าใช่ค่ะเห็นไหมครับก็ไปถามเจาะไปยังคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกกันเนี่ยตัวเราศึกษาไม่อยากเพียงใดพระไตรปิฎกกันเนี่ยเห็นไหมครับค่ะเอาทีนี้ภาษาลุงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตมันแปลงี้เนาะค่ะธรรมที่ว่านี้มันแปลว่าธรรมชาตินะโยมไม่ใช่พระไตรปิฎกเออนะไม่ใช่พระไตรปิฎกแน่นอนขอโทษนะคะตอนที่ได้อยู่ได้ดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันค่ะโอเคเอาพอโยงพอไปมันต้องยาวไปโยงไปนิดหน่อยได้ไม่ต้องอะไรละเอียดเราไม่ต้องไปเอารายละเอียดตรงนั้นมานะอย่าลืมว่าคนที่ช่วยคุณจริงๆคือลุงหงอกนะเดี๋ยวนี้ใช่เปล่าเกือบตาย2ชั่วโมงเนี่ยเข้าใจยังนะฟังให้ดีนะผู้อีกทีนึงครับผมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนั่นคือฟังกันมา 2,000 กว่าปีแล้วตรงนั้นค่ะเห็นจริงไหมทีเนี้ยทีนี้ถ้าเห็นจริงไม่จริงไม่รู้หรอกถามกลับคำว่าธรรมนั้นหมายความว่าอะไรคือคำสั่งสอนคุณบอกคือคำสั่งสอนคุณบอกคือคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยทีนี้คนศึกษาพระไตรปิฎกเห็นจริงไหมทีเนี้ยทีนี้ถ้าเห็นไม่จริงภาษาลุงทีเนี้ยครับคำว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตคำว่าธรรมตัวนี้มันแปลว่าธรรมชาติอย่าสวนนี่ได้ฟังแปลว่าธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าธรรมชาติมันคืออะไรบ้างดินเป็นธรรมชาติน้ำเป็นธรรมชาติอย่าสวนอย่าสวนฟังอย่าหัวเราะไม่ได้ให้แชร์เพราะแชร์มาแล้วก็ไม่ได้จะต่อยอดให้โอเคนะคำว่าธรรมชาติของแข็งคือดินคือธรรมชาติเขาเรียกว่าธาตุดินของอ่อนเลวคือน้ำคือธาตุน้ำนะอากาศผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าจบไหมเนี่ยเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเข้าใจยังครับเข้าใจค่ะเข้าใจนะนี่คือความหมายที่แท้จริงคือตรงนี้ไม่ใช่ไปเห็นพระไตรปิฎกไม่ใช่ไปจำพระไตรปิฎกเห็นธรรมชาติคือเห็นอากาศจะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะไม่ผู้ใดเห็นธรรมยังไม่พอยังมีเข้าถึงอีกนะโยมเขาบอกผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะนอนหนุนตักพระพุทธเจ้านี่ภาษาลุงออกลึกไปอีกทีนึงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งครับท่านเห็นได้ยังนั่นแหละคือนอนตักนอนหนุนตักพระพุทธเจ้าเลยล่ะครับไปไหนไปด้วยล่ะเป็นเงาตามตัวเลยล่ะนั่นคือของจริงแท้ของแท้ๆของแท้ๆเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีใครมาพูดกันแล้วกันในแผ่นดินสยามนี้ลุงออกพูดคนเดียวด้วยสมวนสิทธิ์ด้วยเอาสิผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะนอนหนุนตักพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นนะคำว่าเห็นก็ยืนคนละฝั่งคลองมันก็เห็นแล้วนั่นอันนี้มันเข้าถึงน่ะกอดเอวเลยล่ะครับความหมายมันเป็นยังครับว่าเข้าถึงผู้ใดเข้าถึงแล้วจึงจะเอามาใช้ได้ลูกงอเข้าถึงพลังงานเนี่ยเอามาใช้เนี่ยผ่านเสียงลุงเนี่ยครับจึงเอามาใช้รักษาคุณเดี๋ยวนี้เอาป่ะชัดไหมครับต้องแปลไหมภาษาลุงต้องแปลไหมถามว่าลุงงอคือใครตัวเนี่ยเห็นไหมลุงงอภาษาภาษาอังกฤษอย่าหัวเราะ
ขอโทษค่ะคุณวิริมันดาอย่างหัวเราะไม่ใช่เด็กเล่นไม่ใช่เด็กเล่นๆพูดมาถึงตรงนี้มานั่งหัวเราะอยู่มันน่าตีนะเออพูดมันลึกแหลมคมจะตายไปนะกลุ่มสาธุมีสักกี่คนพูดแบบลุงอย่างนี้ดีกว่ามีกี่พันคนกี่พันมีกี่ร้อยล้านคนมีใครพูดเหมือนลุงสักคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าเห็นได้ยังไม่งั้นจะมั่นใจถึงขนาดช่วยได้ขนาดนี้เลยก็คนมันมั่นใจเหรอถึงช่วยได้ขนาดนี้นี่แหละคือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่นี่คือพูดถึงว่าพระธรรมผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นก็มาใช้ได้เหมือนลุงทุกคนเข้าถึงจริงไหมพระธรรมเห็นได้ยังคำว่าพระธรรมคำเดียวกันนี่นะฮะลุงก็พูดต่ออีกทีนึงหมายความเดียวกันกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคำว่าพระธรรมตรงนี้เข้าใจยังหมายความมันเดียวกันเลยกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงพระเจ้าพระเจ้าเดอะก็อดเดอะก็อดคืออันเดียวกันเข้าใจยังแต่ลูกงอกถอยลูกงอกเล่ามาให้ฟังทั้งหมดอย่าสวนไม่ให้แชร์ไม่ให้แชร์ไม่มีความไม่มีปัญญามาแชร์ผมหรอกตรงนี้เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยฮะเป็นผู้รับที่ดีเถอะอย่ามาแชร์ครับปัญญาระดับนี้ไม่ต้องมาแชร์กับผมต้องการให้คุณต่อยอดคุณต่างหากล่างคุณของคุณเอาไว้เข่งต่างหากเอามาแชร์กับทางฝั่งลุงถามคุณยังไม่ต้องถามยังไม่ต้องถามยังไม่เปิดให้ถามยังไม่จบพิเรียดมันไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ถามมีปัญญาถามหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ถามเอาไปต่ออีกทีนึงทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลนี่ภาษาลุงออกมนุษย์มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ก่อนใครล่ะถ้าบอกว่าลุงเป็นคนที่รับสิทธิ์นะวันนี้เวลานี้เอาเออแล้วโดยชอบธรรมเนี่ยเอาเห็นหรือยังคำที่ว่าเนี่ยโอเคนะคำว่าพระธรรมคำเดียวกันมันจะหมายความรวมเหมือนกับชาวโลกพูดถึงเดอะก็อดคือพระเจ้าอันเดียวกันเป๊ะถอยหลังมาหนึ่งก้าวลุงก็ไม่ใช้เมื่อกี้ลุงใช้ภาษาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแต่สำหรับลุงถอยมาให้หลายก้าวคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองเห็นหรือยังปรับมันเป็นไฟฟ้าซับก็คือไฟฟ้าสถิตนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมฮะเห็นหรือยังไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยเอาคุณนี่นะฮะเป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะวินิจฉัยเนี่ยคุณไม่ใช่เด็กนะ60กว่าปีแล้วนะลูกงองมัน77อัพเข้าไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมครับเพราะฉันไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นของจริงแท้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่เวลานี้เราใช้เวลามากมากตรงนี้มันเป็นของจริงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหาว่าคนไหนที่กำลังเงี่ยหูฟังเราอยู่เวลานี้ถ้าเขาเข้าใจตามเราเขาก็จะได้เองเข้าใจไหมครับค่ะเนี่ยเวลาผมพูดจาผมจะเผื่อคนอีกตั้งเยอะแยะเราคุยกันสองคนคุณก็เข้าใจลุงก็เข้าใจลุงก็ต่อยคนอื่นเขาก็จะเข้าใจด้วยถ้าเขาสนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยยกเว้นเขาไม่เข้าใจเราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ซื้อไม่ขายมันมีจริงของจริงวันถามว่าลุงงอคือใครตอบเลยนะฮะอย่าต่อรองนะคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กบ้านหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขนาดกำลังแม่ดำนาอยู่คุณเคยมีลูกออกลูกมันยากแค่ไหนเลยแม่ผมไม่ต้องเบ่งเลยหัวทิ่มขี้โคลนเลยล่ะครับเห็นหรือยังมนุษย์พันหัวงอกมันมารูปแบบนี้สองคืออันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่มีใครประโลมผมไม่มีปริญญาไม่มีใครให้ประกาศนียบัตรคือสองสิทธพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาช่วยในขณะนี้จบไหมครับเนี่ยมีอะไรมีพลังงานนี่แหละครับที่ช่วยคุณเดี๋ยวนี้นี่คือชัดที่สุดแล้วแหละโอเคนะโอเคหมายถึงว่ารุ่งหอกเป็นคิดที่ว่าเป็นหางแถวนี่หมายถึงว่ารุ่งหอกใครยังไงยังไม่เข้าใจคำนี้อะไรรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยปิดแข็งของปิดแข็งแขวก็ตถาคตเจ้าใช่ไหมคะ
ลุงหอกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวใครจะอยู่ต้นแถวก็ต้นไปสิครับใครอยู่กลางแถวก็ตามสิอีน้อยมันก็ตายหาไปหมดพวกนี้จริงมันจะอยู่ครบ150ปีหรือเปล่าพวกที่มันต้นแถวกลางแถวนี่เข้าใจยังครับงงไหมเนี่ยงงสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังได้ยินไหมเนี่ยเข้าใจไหมล่ะรู้แล้วจึงมาบอกนั่นแหละมีแล้วจะนำมาให้อย่าสวนฟังให้มันทันนี่ไม่ต้องสวนเนี่ยฟังให้ทันให้มันเข้าใจนี่ไม่ต้องมาสวนเนี่ยแปลว่าแลกเปลี่ยนไอ้แค่ฟังให้เข้าให้ทันและให้เข้าใจเนี่ยก็ยังยากจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยจริงๆนะมาถึงขนาดยังหัวเราะแก๊กๆอยู่เลยตัวเองได้แท้ๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ของเล่นนะกับลุงเนี่ยไม่ใช่โอเคต้องการอยากจะให้เข้าใจแจ้งๆชัดๆทั้งที่เรื่องสุขภาพก็มาถึง 80-90% แล้วเกือบจะตายภายใน2ชั่วโมงบอกเองพูดเองเมื่อกี้เนี่ยมาถึงขนาดนี้ยังมาหัวเราะแก๊กๆอยู่เลยไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมพูดมาถึงขนาดนี้มันยันไปถึงไหนๆนู่นน่ะใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวคิดเป็นไหมคำว่าหางแถวพวกต้นแถวมันตายหายหมดแล้วเข้าใจยังเหลือกลางแถวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอีกไม่นานนะพวกกลางแถวจะหายแล้วมันจะร้อยกว่าปีมันอยู่ได้ไหมเนี่ยนะหางแถวก็จะเลื่อนไปหัวแถวต่อไปเข้าใจยังเนี่ยตรงนั้นนะไม่งงนะคิดเปลี่ยนไหมเนี่ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังตามไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็คือรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ก็มีจริงๆก็ให้ถึงบ้านคุณเนี่ยเวลาเนี่ยรักษาคุณนั่นแหละมีแล้วจึงมาให้ถึงที่หรือถึงมุ้งด้วยมีอะไรล่ะก็มีพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันคือไฟฟ้าสถิตนี่แล้วไปมาเห็นหรือยังนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายแหละมีแล้วจึงนำมาให้ถึงมุ้งเลยเดี๋ยวนี้ถึงบ้านคุณนั่นแหละแม่ห้องสอนก็เกิดว่าตัวนี้ฉันอยากได้บ้างจะได้ไหมคะพูดหมายฮะถ้าตัวนี้ฉันอยากได้แบบพลังงานอันนี้อยู่กับตัวนี้ฉันตลอดไปฟังอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่รู้ตัวว่าได้ไปแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวเลยทำให้หายไปถึง 80-90% ยังไม่รู้เลยว่าได้ไปแล้วนั่นน่ะได้อยากได้แบบอาจารย์หน่อยก็ไม่เป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าก็ไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวฟังไม่ได้แหละฟังค่ะทำได้ไหมนะคุณกับผมมันเป็นคนเดียวกันทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับมีวิธีไหมคะถามว่าทำได้ไหมตอบก่อนทำได้คุณกับผมเป็นคนเดียวผมทำได้ไหมครับคุณมานั่งที่เดียวกับผมเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ค่ะเห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมชาเนี่ยมันอยากได้มันไม่ได้เพราะมันมานั่งในที่เดียวกันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันทำไม่ได้เป็นคนเดียวกันก็ไม่ได้มานั่งที่เดียวกันก็ไม่ได้นี่คือความว่ามันไม่ได้เป็นของใครของใครโอเคไหมครับโอเคเข้าใจครับเนี่ยอยากได้แต่ถามว่าต้องสื่อภาษานี่แหละครับยังไม่พอนะยังตัวคุณยังได้ด้วยสุขภาพนี่ไงพิ้งบอกว่าเข้าใจภาษาลุงไหมเวลาลุงพูดถ้าเข้าใจมันก็จะได้โดยปริยายมันไปครึ่งทางแล้วคำว่ารู้และเข้าใจมันไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะอีกครึ่งทางก็เรื่องสุขภาพเนี่ยนี่แหละคือได้แล้วแต่ได้แบบเป็นสื่อสารแบบนี้ที่คุณได้แล้วใช่ไหมเอาได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมในตัวคุณหายไปตั้ง 80-90% อีกตอนนั้นทีนี้ได้เข้าใจมันกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องประมวลให้ออกเราคุยมาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงนาทีนี้ใช่ไหมครับคุณต้องเข้าใจว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์กับคุยแต่เสียเวลาคุยขนาดนี้ถ้าพูดถึงว่าเสียเวลานะลุงออกเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะให้ผู้คนรู้เข้าใจตัวเองจึงไม่ละทิ้งความพยายามในการพูดคุยเวลานี้ค
ค่ะใช่ไหมคุณต่างหากต้องฟังให้เป็นแล้วก็คิดให้ทันตามให้ทันแล้วก็พยายามช้าๆกันอยู่แล้วมันไม่ใช่จับยัดนายรวยเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ปรักปรำเห็นไหมดูสิครับช้อนแสนช้อนทีเดียวเพราะว่าลุงหอกมีหน้าที่ที่จะให้ทุกคนในโลกใบนี้รู้และเข้าใจเหมือนกับที่ลุงรู้และเข้าใจรวมถึงรอวันเข้าถึงลุงหอกเข้าถึงแล้วจึงนำมาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยนี่คือเป็นที่ประจักษ์เกิดประสิทธิผลเห็นไหมครับไม่คิดไม่ทำประสิทธิ์ชัดเคสของคุณคือชัดที่สุดในแผ่นดินโลกนี้เข้าใจไหมครับหนึ่งวัยวุฒิ62ปีอยู่ไกลกันแม่ห้องสอนกับกรุงเทพเราใช้โทรศัพท์เพียงในการสื่อสารในการที่จะช่วยมันมีไหนในแผ่นดินโลกไปเนี่ยอ่ะคุณ62ปีเคยเจอบ้างไหมเนี่ยไม่เคยมันเกิดแล้วในแผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นแผ่นดินที่แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตากสินมอบให้เป็นพุทธบูชานะเข้าใจยังเพราะฉะนั้นต้องถนอมต้องปกป้องคุ้มครองนะศาสนาส่งเสริมพระสงฆ์ในรูปแบบที่ส่งเสริมได้ตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรยามเช้าแล้วก็หวานไปตามประเพณีทั่วๆไปเป็นกิจจลักษณะไม่ต้องมากต้องน้อยหรอกท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรมากมายหรอกพระสงฆ์เนี่ยเข้าใจไหมค่ะทำไปให้มันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมจะใส่อะไรท่านก็ไม่ว่าแล้วพระสงฆ์นั่นแหละครับค่ะดีไม่ดีใส่เอาถุงพลาสติกใส่ขี้หมาใส่เข้าไปถุงพลาสติกใส่เข้าไปในบาตรท่านก็ไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าท่านไม่เห็นตอนที่นั่นน่ะเข้าใจยังหนูงงไม่ได้ที่เวลาลุงพูดเนี่ยเจ้าขี้หมาใส่บาตรท่านก็ไม่รู้อยู่แล้วฮะท่านจะรู้ก็ต่อเมื่อท่านไม่เปิดเองนู่นน่ะกุฏินู่นน่ะเข้าใจยังครับค่ะแต่ทำด้วยไม่ละขี้หมาเนี่ยใส่อย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยลุงพูดจาเพื่อเปรียบเทียบให้รู้ว่าใส่บาตรใส่เข้าไปเถอะอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะจะเป็นการอนุรักษ์หรือว่ารักษาเอาไว้ให้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องราวมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาล นะครับเกิดโลกใบนี้ให้รู้ไว้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาจักของจักรวาลเกิดโลกนะเนี่ยทีนี้ไม่มีใครมาพูดจาชัดเจนเฉยๆหรอกมีลูกงอคนเดียวนี่นะมั่งพูดกันเรื่องนี้มาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่ปี37เป็นต้นมานู่นนะครับจะมาทางฝั่งคุณเพิ่งมารู้จักลูกงอไม่กี่วันไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เองลุงทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ปี37นะปี40เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับจริงรู้จักลุงออก3ปีแล้วจ้ะอ้าวรู้มาจากมันใน3ปีก็ที่ได้ลุงออกฟังจำไม่ได้ครับว่าตัวฉันเคยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับคนเดียวกันนะแล้วเวลานั้นก็แบบเดียวแบบนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ลุงออกก็แจ้งมาในยูทูบก็เลยกดเข้าไปดูอันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้จักลุงออกก่อนแล้วจริงๆขอโทษมากเลยเพราะว่าหลังๆมันยุ่งมากกับเรื่องลูกหลานดังนั้นตันมากทำอะไรไม่ถูกนึกอะไรไม่ออกก็ถามพระพุทธเจ้าในใจว่าลูกจะทำยังไงลูกยังต้องเลี้ยงหลานอย่าให้ตายตอนนี้ลุงออกก็เด้งมาอีกค่ะนี่เขาไม่ได้ยินโทษพี่มันเป็นความประหลาดใจมากว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วลุงออกก็ได้มารักษาครั้งที่สองเนี่ยแต่ครั้งนี้ก็แต่ว่าครั้งนั้นก็หนักคนละอย่างอันนั้นไม่มีแรงเลยอ่ะยืนแทบไม่ได้เลยมือไม้อ่อนแรงไปหมดแล้วคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายแล้วมันก็หายจริงๆนี่แหละค่ะมันเป็นความอัศจรรย์ไงอัศจรรย์มากๆเลยนะเอาสรุปตรงกันไหมล่ะที่บอกว่าลุงงอคือลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กับปัญญาแล้วก็เป็นสิทธิ์ถาวรผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้มันตรงกับไม่ที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยก็เชื่อมภาษาให้มันเป็นเสียค่ะแล้วก็ไม่ต้องมายกย่องลุงงอกเพราะว่าลุงงอกรู้ว่าคือใคร
ทำหน้าที่ให้อยู่เสมอๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับขอให้มีมิติของการรับฟังให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับยินดีด้วยนะฮะที่ทางฝั่งคุณได้รับในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครได้รับเอาสุขภาพของคุณนั่นน่ะมาเป็นตัววัดชี้วัดเรื่องพวกนี้นะคนที่เข้าถึงพวกนี้ต้องรักษาตัวเองได้ทั้งหมดนะของผมเนี่ยมันเข้าถึงแล้วมันนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วยังรักษาผู้อื่นเขาด้วยรักษาคุณด้วยรักษาใครต่อใครอีกเนี่ยของผมมันมีส่วนนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเข้าถึงธรรมบ้างบรรลุธรรมบ้างพูดถึงเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายรักษาตัวเองไม่ได้ผมบอกนี้ไปไกลกันจะมาคุยกับลุงอะไรเงี้ยเข้าใจยังครับคนที่เขามีตรงนี้เขาจะรักษาตัวเองได้อย่างลุงเนี่ย 100% ด้วยครับเห็นไหมพูดไงไม่เคยเปล่งคำพูดที่ว่าเนี่ยก็ยินดีอย่างยิ่ง3ปีที่ผ่านมาเพียงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าหาทั่วแล้วก็เด้งมาในจอคุณเองมันก็เป็นอัตโนมัติหรือไม่คุณก็ต้องรู้สึกดีที่พอเวลาคุยกับลุงแล้วรู้จักแล้วอะไรต่างๆนะเอ้ยมันก็หายแค่ฟังเสียงหลังเก้งนั่นนี่มันก็หายได้ไงวะเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็เป็นมิติของคุณคุณก็ต้องรับรู้แล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่จารึกเอาไว้ในส่วนตัวของคุณตรงนั้นไอ้เส้นเลือดในสมองอุดตันที่คุณว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมแต่เวลาเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้วินาทีคุยกันตรงๆเลยแหละครับหายใจจะไม่ออกจะตายภายใน2นาทีเอ้ยโทษ2ชั่วโมงนี่ก็ยังมาถึงในระดับนี้อะไรทำนองนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงขนาดนี้นะก่อนจากกันนะวันนี้นะเอาเลยคำสุดท้ายเลยดีขึ้นในลักษณะที่ขนาดไหนเพียงใดเอาบอกเปอร์เซ็นต์มาครับผมตอนนี้ 100% เลยค่ะก็เพียงแค่คุยพอยาวๆสรุปเพียงแค่คุยกันยืดยาวขนาดนี้นี่แหละคือลุงออกตัวจริงเสียงจริงประคับประคองมันจะสักมาถึงขนาดนี้เข้าใจครับถ้าเป็นคนอื่นไหนวะถ้าเป็นเทียบไม่เทียบดีกว่าไหมครับเราไม่ต้องการไปเทียบไปเบรกไปบ้าใครใครมีหูมีตาใครมีใจก็จะรู้เองประมาณนั้นนะครับโอเคทุกความดีนะอ้าวดูแลหลานให้ดีนะครับขอให้เจริญขอบคุณมากนะคะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมนั่นทีนี้กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอทีนี้ครับเป็นจังไดคนที่อยู่หน้าจอเป็นจัง